สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางพาราทั่วประเทศวันนี้วันที่19กรกฎาคม2564ครับนะวันนี้กำลังพ่นน้ำหมัก EM สูตรครูสะเอ็มนั่นนี่โน่นโน่นโน่นกำลังพ่นครับวันนี้ติดตราของไอ้น้ำหมักชีวภาพของกอรมน.ด้วยครับนะนี่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 วันนี้นะเอาเต็มที่ไม่หมดแต่เชิญพ่นเต็มที่ครับพ่นหามาพ่นเลยพ่นเกลือเพียครับพ่นถึงง่ามมานุ่นเอาใส่ง่ามมาลายง่ามง่ามใต้นี่นี่ตรงง่ามนี่แหละครับที่ที่ไอราจะไปทำลายให้กิ่งแห้งหักลงมาครับเนาะส่วนนี้จะไม่ค่อยมีกิ่งแห้งหักลงมาครับเนาะไม่มียุงนะไม่มียุงนี่ใช้น้ำหมักของกอรมน.นี่นี่นะนี่หญ้าก็อยู่ส่วนหญ้าหญ้ากับยางอยู่ด้วยกันนะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับนะปีนี้ไม่ใส่ปุ๋ยแล้วนะปี64เราไม่ใส่ปุ๋ยเพราะปีที่แล้วใส่แล้วครับนะปุ๋ย3ปีใส่ครั้งหนึ่งดูสภาพหญ้าครับดูสภาพหญ้านี่ดูสภาพหญ้าครับอายุ19ปีแล้วยิ่งแก่ยิ่งออกครับนะยิ่งแก่ยิ่งออกอยากมาดูงานมาเด้อสวนยวงเพื่อโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครโทรมาก่อนนะครับโทรมาก่อน087-217-7176ครูสะเอ็มบุญเสนาสวัสดีครับสวัสดีครับ